ก็ซักเสร็จแล้วเอาไปปั่นเนาะดังหน่อยใส่ปอมจริงๆอ่ะมันมีตะกร้าผ้าแต่เราเป็นคนมักง่ายมากเลยสวัสดีค่ะเพื่อนๆ เป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้อยู่บ้านกันหลายวันเบื่อกันหรือเปล่าคะวันนี้นะคะในช่วงที่มีโควิดระบาดนะคะเราก็อยู่บ้านกันเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เราเบื่อใช่ไหมบางคนก็แบบจัดห้องบ้างทำนู่นทำนี่บ้าง work from home บ้างนะคะแต่ว่าวันนี้คือยูก็พอจะมีเวลาว่างก็เลยแบบจะทำวิดีโอเกี่ยวกับแบบที่อเมริกาซักผ้าต่างกับที่ไทยยังไงนะคะโดยใช้เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญซึ่งตอนนี้ยูอยู่อพาร์ตเมนต์ก็คือมันก็จะเป็นแบบเครื่องซักผ้ารวมนะคะเครื่องซักผ้ารวมนะคะเรื่องความสะอาดนะคะแบบพวกไฮจีนอะไรพวกเนี้ยก็ทุกอาทิตย์อ่ะเขาก็จะมีแบบทางบริษัทอ่ะเขาก็จะมาคลีนเครื่องซักผ้าใช่ไหมล่ะก็คือเรื่องนี้ก็แบบตัดไปเลยว่าจะไม่สะอาดหรือเปล่าสกปรกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะก็วันนี้ยูก็จะมาพูดถึงการซักผ้าที่อเมริกานะคะสิ่งที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้างนะคะก็1เหรียญที่เราจะใช้นะคะก็จะเป็นเหรียญวอเตอร์นะคะก็คล้ายๆเหรียญ10บาทบ้านเราอะบางที่ก็จะใช้3เหรียญบางที่ก็จะใช้4เหรียญค่ะ3เหรียญก็75เซนต์4เหรียญก็1ดอลลาร์นะคะแล้วก็อย่างที่2ก็คือแตนเด้งผงซักฟอกค่ะก็คือแบบผงซักฟอกที่จะใช้ก็จะเป็นแบบผงมีหลายแบบนะคะของที่อเมริกามันก็จะมีแบบครึ่งนึงเป็นผงซักฟอกครึ่งนึงเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มแบบนั้นมันก็จะแพงหน่อยแบบนี้ก็จะถูกหน่อยแล้วก็จะบอกว่าผงซักฟอกที่อเมริกานะคะค่อนข้างที่จะมีความเข้มข้นมากกว่าประเทศไทยเนาะปกติถ้าประเทศไทยอ่ะเวลาซักผ้าครั้งนึงใช่ไหมเนี่ยช้อนเหมือนกันนะก็จะใช้เยอะประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าที่อเมริกาใช่ไหมใช้ประมาณก้นแค่นี้ผ้าก็สะอาดแล้วค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเราใส่เยอะใช่ไหมก็จะแบบทำให้แบบผ้าเราไม่สะอาดนะคะเหมือนแบบปัดออกมาแล้วกินผงซักฟอกเยอะมากอ่ะคือล้างไม่หมดอะไรประมาณนี้แล้วก็นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบน้ำยาปรับผ้านุ่มแบบนึงนะคะก็คือที่เนี่ยมันก็จะมีน้ำยาปรับผ้านุ่มแบบที่เป็นเม็ดอย่างนี้แล้วก็เป็นน้ำนะคะซึ่งคือเราก็ใส่ไปพร้อมกับผงซักฟอกใช่ไหมปกติอ่ะถ้าเกิดว่าซื้อซักผ้าแบบถังนึงใช่ไหมยูก็ใช้ประมาณนี้แบบน้อยมากแต่ก็คือหอมนะคะอันนี้ไม่ได้โฆษณาอะไรเลยคือแบบเนี้ยก็แบบตอนมาแรกๆอู้ตื่นเต้นเลยใช้ยังไงนะอะไรประมาณเนี้ยเออแต่มันก็คือแบบสะดวกกว่าแบบใช้แบบน้ำอะซึ่งเราไม่ต้องกังวลใช่ไหมว่าแบบเฮ้ยตอนนี้จะไปแบบเอาน้ำยาปรับผ้านุ่มไปใส่ตอนไหนวะอะไรประมาณเนี้ยเราก็มาดูกันว่าวิธีการซักผ้าจะเป็นยังไงคะไม่พูดมากละไปดูกันค่ะอันนี้นะคะก็คือเป็นกระเป๋าที่เจ้าซักก็คือแบบซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ซักคือเป็นชาติแล้วอ่ะนี่2 3 4แล้วก็มีถุงเท้ามีพวกแบบอะไรเพราะว่าเมื่อวานเราทำความสะอาดห้องใช่ไหมก็ยูก็จะไปซักผ้าขนหนูด้วยกลัวข้างนอกมันเสียอันนี้เป็นผงซักฟอกแล้วก็อันนี้เป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะเราจะใส่พร้อมกันแค่นี้เองนี่คือ75เซนก็คือ3เหรียญนี่คือ75เซนนะคะ3เหรียญ25เห็นไหมเหรียญนึงคือ25เซนอันนี้นะคะเราก็จะมาตั้งระดับน้ำก็คือระดับน้ำตรงนี้ก็จะเป็นน้ำน้อยสุดก็คือสักเสื้อผ้าน้อยๆอันนี้ก็จะเป็นแบบน้ำมีเดียมแล้วก็อันนี้แบบน้ำเยอะๆแต่นี้คือแบบน้ำน้อยมากนะคะน้ำน้อยของเราตรงนี้ที่เราเลือกมันก็แค่30นาทีในการซักผ้านะคะแต่ว่าอันเนี้ย32แล้วก็ heavy 39นะคะเรามาดูตรงชั่วโมง29ไม่ค่อยต่างกันกับเราเท่าไหร่แล้วก็ตั้งไลท์แล้วก็ cycle ก็ normal ค่ะแล้ว
แล้วก็เทมเปอเรเจอร์นะคะใครจะเอาฮอตก็ได้วอร์มก็ได้โคลก็ได้แต่ว่าเราแบบกลางๆตรงนี้นะหลังจากที่เราตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะก็ไปกดสตาร์ทนะคะน้ำมันก็จะแบบไหลอยู่ในนี้เดี๋ยวมาดู30นาทีว่าภาพจะเป็นยังไงนี่ก็ครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเชฟนี่ก็ซักเสร็จแล้วเอาไปปั่นเนาะนี่จะบอกว่านอกจากเครื่องซักผ้าตรงนี้ที่เรามีแล้วนะคะเรายังมีเครื่องตากแห้งกันอีกค่ะว่าที่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสะดวกถ้าเราไปตากข้างนอกเพราะว่าบางทีก็แบบอากาศเย็นเกินไปอากาศร้อนเกินไปแล้วยิ่งช่วงนี้มีโควิดใช่ไหมกลัวมากเรามาปั่นผ้าดีกว่าเนี่ยค่ะเครื่องปั่นผ้าค่ะใหญ่นะทีแล้วก็ใส่ผ้าเข้าไปเลยแต่ว่าเนื้อมันจะแบบเป็นเสียงแบบซิปอะจะค่อนข้างดังนะจริงๆอะมันมีตะกร้าผ้าแต่เราเป็นคนมักง่ายมากเลยใส่เลยสะดวกสบายมันมีขยะอะไรที่แบบว่าเราปั่นออกมาแล้วใช่ไหมเราก็เก็บให้เขาแล้วก็เนี่ยเขาก็เอาถังขยะมาตั้งตรงนี้เนี่ยเราก็จะใช้แบบลูกเทนนิสแทนบูบอลนะคะบูบอลก็คือแบบมันเป็นแบบเนี้ยคือกลมๆอย่างเงี้ยแหละแต่ว่ามันทำมาจากอะไรอะขนวูหรอขนสัตว์หรืออะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่าคือลูกเทนนิสเนี่ยมันก็จะทำให้ผ้าแห้งเร็วขึ้นโดยที่เราไม่ต้องใช้ความร้อนที่สูงเพราะว่าการใช้ความร้อนที่สูงมันก็จะทำให้ผ้าแบบเสียแบบกดตัวหรือว่าเสียง่ายนะคะอันนี้มาดูกันว่าปุ่มเนี้ยมันกดยังไงโหภาษาอังกฤษเต็มเลยคือตอนแรกอ่ะยุ้ยเข้ามาใช่ไหมก็ไม่รู้เลยว่าแบบมันทำงานยังไงเนาะอันเนี้ยเลข1แปลว่าแบบเราใส่เหรียญ25เซนต์4เหรียญมันก็จะเท่ากับ1ดอลลาร์ใช่ไหมคะแล้วเขาบอกว่าให้ insert coin ไปก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาเลือกว่าจะปั่นผ้าในอุณหภูมิเท่าไหร่อันนี้ก็เป็น high temperature คือร้อนมากแล้วการที่ปั่น high temperature เนี่ยมันจะทำให้ผ้าหดเนาะแต่ว่าอันนี้ low temperature ก็แบบคือแบบไม่รู้ว่าผ้าจะแห้งหรือเปล่าส่วนใหญ่อะพี่จะใช้ medium นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นอันเนี้ย delicate ก็คือแบบใช้ปั่นกับผ้าที่แบบค่อนข้างที่จะเป็นเนื้อที่เบาบางและฉีกขาดง่ายนะคะแล้วอันนี้เราก็จะใช้สี่เหรียญหยอดไปเลยเด้อแค่นี้เองค่ะ1ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันมันก็จะดังๆอย่างเงี้ยก็พวกกระเป๋าพวกนี้นะคะยุ้ยไม่ได้เอาไปใส่เครื่องปั่นเพราะว่ามันดังมากก็เลยปั่นห้องเทนะคะวันนี้ก็ยังไงก็ขอให้เพื่อนๆนะคะดูแลสุขภาพตัวเองดีๆแล้วก็สเตย์โฮมนะคะอย่าไปแพร่เชื้อให้ใครหรือว่าไปรับเชื้อจากใครนะคะ